เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคดีที่น่าสนใจที่ศาลแพ่งพิพากษาออกมา2คดีก็คือคดีที่ศาลสั่งให้บริษัทประกันภัยจ่ายเงินชดเชยให้กับทางเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ห้างเซ็นใช่ไหมคะที่มีการเผาจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี53ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจซ่อนอยู่ในคำพิพากษาของศาลให้คุณโอภาสช่วยวิเคราะห์ออกมาค่ะครับคือพูดถึงคดี2คดีนี้นิดนึงก่อนนะครับก็คือว่าอย่างกรณีของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่ตัดสินไปวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ทีวีประกันภัยจ่ายไป3,700 ล้านบาทเศษ 3,700 ล้านบาทเศษแล้วก็มาเมื่อวันอังคารก็คือเมื่อวานเนี่ยฮะก็ตัดสินให้ทีวีประกันภัยจ่ายให้กับห้างเซ็น 1,900 ล้านบาทเศษประเด็นที่ศาลพูดก็คือบอกว่าเป็นแค่การจลาจลไม่ใช่การก่อการร้ายนี่แหละที่บอกว่าไม่ใช่การก่อการร้ายเนี่ยแหละทำให้มีการผูกโยงไปบอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้มันจะไปเกี่ยวกับคดีก่อการร้ายที่มีการตั้งข้อหากับแกนนำเสื้อแดงอยู่หรือเปล่าครับก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับแต่ว่าตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยจะไม่มีผลผูกพันเลยหลักสำคัญก็คือเมื่อจำเลยเป็นคนละคนกันจับจำเลยอีกคดีหนึ่งจะนำมาอ้างไม่ได้อย่างคดี2คดีนี้นะครับจำเลยก็คือเทเวศประกันภัยแต่เพียงผู้เดียวคดีก่อการร้ายซึ่งอยู่ที่ศาลอาญานั้นมีจำเลยที่เป็นแกนนำปชนำรปชรวมอยู่ด้วยนะฮะจำเลยทั้งหมด24คนจำเลยทั้ง24คนนี้ไม่เป็นจำเลยในคดีนี้เลยไม่เกี่ยวข้องครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรคุณหมอเหวงคุณขอแก้วคุณทองที่เป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายเนี่ยไม่ได้เป็นจำเลยในคดีของคดีแพ่งนี้ด้วยก็จะนำมาอ้างไม่ได้นะฮะหลักกฎหมายเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วในการพิจารณาคดีเนี่ยข้อหาก่อการร้ายที่24แกนนำเขาโดนเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะตรงนี้ถูกต้องครับก็คือว่าถ้าเราไปดูในคำฟ้องของอัยการในคดีก่อการร้ายนะครับที่ยื่นฟ้องแกนนำที่ยื่นฟ้องจำเลย24คนนั้นน่ะเขาบรรยายพฤติกรรมไว้หลายอย่างด้วยกันคือเขาไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายน2553คือเหตุการณ์ที่สี่แยกข้อครัวเริ่มตั้งแต่การที่มีการยิง M79 ใส่ทหารทำให้พลเอกล่มเกล้าทุพกรรมเสียชีวิตแล้วก็เขาก็ไล่เหตุการณ์มาวันที่14เมษายน53มีการมีหลายเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ว่ายิงระเบิดใส่ธนาคารกรุงเทพมีการฟังระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนใส่หน่วยทหารมีการยิงทหารมีการต่อสู้กับทหารมีการที่สำคัญก็คือในคดีก่อการร้ายเขาพูดถึงกรณีการมีการสะสมกำลังคนฝึกฝนกำลังคนขึ้นมานะฮะมีการฝึกให้มีเชี่ยวชาญใช้ชื่อว่ากลุ่มนักรบพระเจ้าตากบ้างกลุ่มนักรบโรนินบ้างซึ่งตอนนั้นเราก็มีรายละเอียดเยอะแยะมากครับเป็นการฝึกเพื่อก่อการร้ายเลยนะฮะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการตั้งข้อหาว่ามีการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ศาลแพ่งตัดสินไปครับก็คือไอการเผาห้างอย่างเช่นเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเป็นแค่พฤติการหนึ่งในคดีก่อการร้ายแค่นั้นเองในหลายพฤติการที่เขาบรรยายมานะครับซึ่งมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแกนนำด้วยซ้ำก็คือเป็นเรื่องที่ฟ้องบริษัทประกันภัยก็คือเทเวศครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของคดีอาญาที่จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางเพลิงอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งครับก็จะตัดสินกันวันที่25มีนานี้นะฮะจะเกี่ยวข้องด้วยไหมคะกับคำพิพากษาของศาลแพ่งก็หลักเดียวกันครับก็คือจำเลยเป็นคนละคนคดีนี้ไม่มีแกนนำรปช.อยู่นะฮะเป็นแค่คนธรรมดาซึ่งถูกกล่าวหาว่าไปเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือประมาณ2คนครับแล้วก็หลักการเดียวกันก็คือเมื่อจำเลยคนละคนจำเลยในคดีอาญานี้ที่โดนหาว่าเผาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็นำมาอ้างเอาคดีแพ่งในคดีเทเวศประกันภัยนี่มาอ้างไม่ได้นะครับแล้วก็ปกติคดีอาญาเนี่ยเขาก็จะนำหลักฐานในคดีเนี่ยเขาจะดูเฉพาะสำนวนคดีในไอทีอาญาที่สืบได้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับสำนวนในคดีอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นคดีก่อการร้ายหรือคดีวางเพลิงห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่เป็นคดีอาญาก็ตามแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะครับที่จะนำไปอ้างต่อศาลแต่ว่าไม่ผูกพันศาลนะครับที่จะต้องรับฟังค่ะก็ย้ำอีกทีก็คือว่าคดีที่ศาลแพ่งตัดสินไปทั้ง2คดีที่ให้บริษัทเทเวศประกันภัยจ่ายเงินให้กับเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เซ็นก็คือไม่เกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายถึงแม้ว่าศาลจะบอกว่า
ให้จ่ายเงินเพราะว่ามันไม่ใช่คดีก่อการร้ายแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่แกนนำนปช.ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของคดีอาญาข้อหาวางเพลิงซึ่งในส่วนของคดีอาญาแล้วก็คดีก่อการร้ายก็ต้องติดตามต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วศาลจะมีคำพิพากษาออกมายังไงค่ะ